ข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังหรอกนะเคยเห็นจิตมันไหลไปไหมจิตมันไปคิดเงี้ยไปรู้ไหมตรงที่เรารู้ว่าจิตมันไปคิดนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาถึงฐานแต่มันจะสั้นนิดเดียวนะแวบเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกไหลอีกรู้อีกมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกแวบหนึ่งนะทีละนิดทีละนิดนี่แหละเหมือนน้ำหยดใส่ตุ่มไปทีละนิดนี่แหละต่อไปมันก็เต็มตุ่มนะจิตมีกำลังขึ้นมาถามว่าจิตถึงฐานเป็นยังไงเหมือนถ้าคนถามว่าทุเรียนหมอนทองรสชาติยังไงไม่เคยกินไม่มีทางรู้หรอกนะถ้าจิตไม่เคยถึงฐานไม่มีทางรู้หรอกแล้วตรงที่จิตถึงฐานมันเกิดจากเรามีสติรู้จิตที่ไม่เข้าฐานนะจิตที่ไม่ถึงฐานก็เช่นจิตหลงไปคิดเนี่ยทันทีที่เรารู้ว่าจิตออกนอกฐานแล้วจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกไหมมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดพอเรารู้ปุ๊บโลกของความคิดก็ดับทันทีเลยนะตรงนั้นแหละมันก็มีจิตที่ตั้งมั่นเข้าฐานขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวหลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะส่งตัวขึ้นมาได้ที่จริงไอ้จิตตั้งมั่นนะมันมีอีกวิธีหนึ่งคือการฝึกให้ได้ฌานถ้าได้ฌานที่สองจิตจะตั้งมั่นแล้วตั้งอยู่นานนะตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปฌานที่หนึ่งเนี้ยจิตยังไม่ตั้งมั่นหรอกนะจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอยู่แต่พวกเราเล่นยากงั้นเราก็เล่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไปนะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะรู้จักว่าจิตตั้งมั่น